ล่ะจ๊ะไปกินไอติมอร่อยไหมสายลุงอร่อยค่ะแล้วเจ้าเต้าหู้ล่ะคะอยู่นั่นไงล่ะจ๊ะมันคงคิดถึงน้องมากๆเลยบางทีมันก็คงอยากจะออกไปเล่นข้างนอกบ้างนะจ๊ะสายลุงจริงเหรอคะงั้นหนูขอพามันไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะได้ไหมคะพี่สายฝนก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเถอะเดี๋ยวจะค่ำเอาค่ะป้าเต้าหู้เราไปกันเถอะนี่สายลุงจ๊ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วพี่ว่าเอาร่มไปด้วยดีกว่านะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่สายฝนถึงสักทีนั่งพักดูละครดีกว่าองุ่นแม่ว่าลูกควรพาเจ้าตุ๊กป่องไปออกกำลังกายบ้างนะลูกไม่ได้พามันออกไปวิ่งเล่นนานแล้วนะคุณแม่คะหนูขอดูละครให้จบก่อนนะคะเอาไว้วันหลังค่อยพาเจ้าตุ๊กป่องไปวิ่งก็ได้ค่ะคุณแม่นะคะนี่องุ่นแม่ว่าลูกชักจะติดละครมากเกินไปแล้วนะถ้ายังไม่เชื่อฟังแม่แบบนี้อ่ะต่อไปแม่จะไม่ให้ดูทีวีแล้วนะองุ่นโอ้ก็ได้ค่ะคุณแม่หนูจะพาเจ้าตุ๊กป่องไปออกกำลังกายก็ได้ค่ะแต่คุณแม่อย่าห้ามหนูดูละครเลยนะคะนะคะคุณแม่ถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะงั้นก็รีบพาเจ้าตุ๊กป่องออกไปวิ่งได้แล้วค่ะคุณแม่ไปเจ้าตุ๊กป่องตามฉันมาองุ่นลูกองุ่นค่ะคุณแม่เอาร่มไปด้วยสิลูกเผื่อฝนตกเดี๋ยวจะไม่สบายเอาอากาศดีขนาดนี้ฝนไม่ตกหรอกค่ะคุณแม่ไปตุ๊กป่องจริงเหรอจ้างุ่นฉันก็นึกว่าเธอจะเบื่อฉันซะอีกอยู่ที่โรงเรียนก็เจอกันแถมมาวิ่งเล่นก็ยังมาเจอกันอีกนะจ้าโธ่สายลุงฉันจะเบื่อเธอได้ยังไงเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะไปเราพาเจ้าเต้าหู้กับเจ้าตุ๊กป่องไปวิ่งเล่นกันเถอะฉันว่าเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีไหมจะดีเหรอจ๊ะองุ่นดีสิแล้วใครจะเป็นคนหาล่ะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะให้ตุ๊กป่องเป็นคนหาเองแล้วเราก็ไปหาที่ซ่อนกันก็ดีเหมือนกันนะตุ๊กป่องแกอยู่ตรงนี้ก่อนนะป้าองุ่นไปซ่อนกันฝนตกแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกไปตุ๊กป่องกลั
ับบ้านกันฉันกลับก่อนนะสายลุงบ๊ายบายจ้าองุ่นกลับดีๆนะจ้าปลาเต้าหู้เรากลับบ้านกันเถอะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่โอ้โหองุ่นทำไมเปียกไปทั้งคนทั้งหมาอย่างนี้ล่ะลูกแม่บอกแล้วใช่ไหมให้เอาร่มไปด้วยก็ไม่เชื่อแม่น่ะไปๆรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะองุ่นเดี๋ยวก็ไม่สบายเอาหรอกค่ะคุณแม่ฮิชิวฮิชิวองุ่นลูกองุ่นแม่เอายามาให้นะจ๊ะกินยาป้องกันไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวจะไม่สบายหนักเอาค่ะคุณแม่ฮิชิวฮิชิวรีบนอนได้แล้วนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปโรงเรียนไม่ทันค่ะคุณแม่องุ่นองุ่นจ๊ะองุ่นตื่นได้แล้วลูกตื่นได้แล้วลูกองุ่นโอ้โหทำไมตัวร้อนแบบนี้เนี่ยน้องดีหรือเปล่ามันน่ารักมากเลยค่ะพี่สายฝนแต่สายรู้ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันยังไงสายรู้ไม่เคยเลี้ยงลูกหมามาก่อนมันจะเหมือนกับเจ้านมสดไหมคะสายรู้ก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่พูดคุยกับเต้าหู้และเล่นกับเต้าหู้บ่อยๆนะต้องให้อาหารเต้าหู้คอยอาบน้ำให้มันสะอาดๆนะจ๊ะทุกๆอย่างสายรุ้งต้องทำเองหมดเลยนะเรื่องนี้พี่จะไม่เข้าไปยุ่งอีกอย่างหนึ่งนะสายรุ้งน้องต้องพาเจ้าเต้าหู้น่ะไปเดินเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยมันจะได้มีสุขภาพดีนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่สายฝนสายรุ้งจะทำตามที่พี่สายฝนบอกทุกอย่างเลยมีอะไรเหรอเต้าหู้มาเรียกแค่เรียกหาฉันทำไมสงสัยเต้าหู้มันคงหิวข้าวแล้วล่ะน้องสายรุ้งไปหาข้าวให้มันกินสิอย่างนั้นเองหรอกเหรอคะงั้นเดี๋ยวสายรุ้งไปหาข้าวมาให้เต้าหู้กินก่อนดีกว่ารอแป๊บนึงนะเต้าหู
เดี๋ยวฉันจะล้างตัวแกเองเป็นยังไงสบายตัวขึ้นใช่ไหมล่ะปะเต้าหู้เราขึ้นจากน้ำกันได้แล้วเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเดี๋ยวพี่ช่วยใดขนให้นะจ๊ะเราจะให้เต้าหู้มันนอนที่ไหนเหรอคะพี่สายฝนก็ให้มันนอนที่นอนของมันนี่แหละจ้าพี่ซื้อมาพร้อมกับตอนที่ไปรับมันมาจากคลินิกยังไงล่ะแต่หลายวันมานี้มันไม่ยอมนอนที่นอนมันเลยนะคะพี่สายฝนจะทำยังไงดีอ้าวแล้วมันไปนอนที่ไหนล่ะจ้าสายลุงคือมันไปนอนที่ห้องกับสายลุงอะค่ะอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ให้มันนอนกับสายลุงก็ได้จ้ะได้ได้เหรอคะเย้ขอบคุณนะคะพี่สายฝนเต้าหู้ต่อไปแกเป็นนอนห้องฉันนะแกไม่ต้องไปหลบซ่อนๆนอนกับฉันแล้วพี่สายฝนอนุญาตแล้วเย้วันนี้แกนอนกับฉันนะเต้าหู้ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ